สวัสดีครับนักศึกษา DOU ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ Google Classroom นะครับก็เป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับผมทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมานะครับก็ได้ยกห้องเรียนในรูปแบบออฟไลน์เป็นรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วอันดับแรกเลยนะครับที่นักศึกษาต้องมีนะครับนักศึกษาต้องมี Gmail ก่อนนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ Gmail นะฮะวิธีการใช้งานนะครับนักศึกษาเข้าไปที่ LINE นะครับค้นหาเพื่อนนะฮะแล้วก็กรอก LINE Add เข้าไปนะครับเพิ่มเพื่อนครับผมนักศึกษาต้องการเรียนวิชาอะไรนักศึกษาก็พิมพ์เข้าไปเลยครับเช่นฉันต้องการเรียนวิชา GB101ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งลิงก์มาให้พร้อมรหัสเข้าห้องเรียนครับคลิกที่ลิงก์ครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าหน้านี้ครับผมให้นักศึกษาคลิกกลับไปที่ชั้นเรียนคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกคลิกเข้าไปชั้นเรียนครับแล้วนักศึกษาก็ไปเอารหัสเข้าห้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ในไลน์มาใส่นะครับคลิกมาที่งานชั้นเรียนนักศึกษาจะพบรายละเอียดของวิชาครบถ้วนครับมีทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดครบเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมครับทีนี้มาดูในกรณีโทรศัพท์บ้างนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับให้นักศึกษาไปที่แอป Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า Classroom ครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะฮะใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดสัญลักษณ์บวกครับผมเข้าร่วมชั้นเรียนฮะแล้วนักศึกษาก็นำรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนมากรอกใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนครับอันนี้เป็นระบบ iOS นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอนะครับให้กับนักศึกษาได้ดูคร่าวๆนะครับในระบบของ iOS นะครับก็คิดว่าคงไม่ยากอะไรนะครับในการดาวน์โหลดส่วนขั้นตอนในการติดตั้งนะครับก็คล้ายๆกับระบบของ Android นะครับผมแค่นี้นะครับนักศึกษาก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้านักศึกษาติดขัดอะไรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับหรือยิง QR Code ตรงนี้นะครับผมก็ขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนออนไลน์สื่อพระพุทธศาสนาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับสวัสดีครับ